สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามีเมนูข้าวผัดไร้น้ำมันมาฝากกันนะคะจะผัดได้ไหมและมีวิธีผัดอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะเรามาลงมือผัดกันนะคะข้าวผัดไม่ใช้น้ำมันทำได้ไหมและออกมาอร่อยหรือไม่นะคะนี่ค่ะวันนี้จะเป็นข้าวผัดไส้กรอกนะคะใส่แครอทกับคะน้าค่ะป้าใส่ไส้กรอกลงไปเลยนะคะคั่วไปจนสุกจะใช้น้ำเปล่า1ช้อนโต๊ะนะคะในการช่วยให้ผักของเราสุกค่ะและป้าก็ใช้กระเทียมเจียวแห้งๆเลยนะคะไม่มีน้ำมันค่ะลงไปต้องผัดให้น้ำแห้งนะคะอย่าใส่น้ำเยอะนะคะอันนี้ดูเขาแห้งดีแล้วและผักก็สุกแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ข้าวลงไปค่ะข้าวของเรานะคะป้าจะคลุกด้วยไข่เลยค่ะแล้วก็ใส่ข้าวลงไปค่ะกระทะที่ใช้นะคะควรเป็นกระทะเทฟลอนนะคะจะได้ไม่ติดกระทะค่ะนี่ค่ะเราก็มาปรุงรสกันค่ะซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลทรายนิดหน่อยค่ะปรุงรสได้ตามชอบเลยพริกไทยป่นนิดหน่อยไข่เขาจะเคลือบข้าวนะคะทำให้ข้าวของเราเนี่ยไม่แฉะชิมรสชาติได้ตามชอบเลยสำหรับท่านใดที่ไม่อยากทานน้ำมันนะคะแต่อยากทานข้าวผัดนะคะทำวิธีนี้ได้เลยค่ะอร่อยด้วยหรือใครจะใช้วิธีเอาผักไปลวกก่อนก็ได้นะคะหรือเข้าเวฟก็ได้แล้วก็เอามาผัดง่ายๆค่ะขอป้าดูในโซเชียลนะคะมีปัญหาร้านดังร้านอาหารที่เขาทำไม่ได้คือก็ทำได้แต่ออกมาไม่น่าทานแต่ป้าก็เป็นคนทำอาหารนะคะก็มีความคิดว่าก็ทำได้เนาะนะคะแต่มันอาจจะไม่มันเท่านั้นเองก็หอมนะคะรสชาติก็คิดว่าอร่อยและดูข้าวของเราก็เป็นเม็ดสวยนะคะไม่ติดกระทะที่สำคัญอยู่ที่กระทะที่เราใช้นี่แหละค่ะต้องเป็นเทฟลอนแบบนี้นะคะจะไม่ติดกระทะเลยนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันค่ะเรียบร้อยนี่ค่ะไม่ติดกระทะเลยอร่อยด้วยนะคะข้าวของเราก็แห้งสวยงามค่ะสุดท้ายเราก็มาโรยด้วยต้นหอมผักชีนิดหน่อยค่ะข้าวผัดไม่ใส่น้ำมันของป้าก็พร้อมเสิร์ฟร้อนๆค่ะเครื่องเคียงจัดตามชอบได้เลยค่ะแตงกวามะนาวต้นหอมนะคะน้ำปลาพริกจัดไปค่ะนี่ค่ะหน้าตาออกมาก็น่าทานแล้วก็อร่อยด้วยนะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ป้าฝากช่องของป้าด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ป้าด้วยค่ะกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ